สวัสดีครับ www.monkeyshop.com นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวเว็บคาเมร่าแต่รุ่นนี้จะเป็นพร้อมแบตเตอรี่12ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถบันทึกได้12ชั่วโมงพอเสียแบตเตอรี่เสริมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ดูกันฮะว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างฮะก็เหมือนตัวที่แล้วนะครับเพิ่มส่วนของแบตเตอรี่เข้าไปนะฮะตัวนี้เป็น Wi-Fi นะฮะดูผ่านมือถือได้นะครับผมตอนนี้เป็นตัวกล้องนะฮะอุปกรณ์ที่มาให้นะฮะอันนี้ฮะจะเป็นแบตเตอรี่ที่ทำให้ตัวกล้องสามารถบันทึกได้ถึง12ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องที่สามารถปล่อย Wi-Fi นะฮะแล้วก็เรามาเชื่อมกับส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะสามารถทำให้อยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะในการชาร์จ1ครั้งเต็มนะฮะแล้วก็มีส่วนของสายไฟนะฮะแล้วก็มีเคสให้นะฮะเคสซิลิโคนนะครับก็มีพวกฐานยึดต่างๆนะครับ 3-4 แบบนะฮะหลายแบบอยู่ก็มีที่ห้อยคอนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของฐานยึดอีกแบบนึงฮะการีดเดอร์นะฮะแล้วก็ส่วนของแมนนวลนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของการใช้งานส่วนของที่จะต่อแบตเตอรี่ทำยังไงนะครับเราใช้ส่วนของ USB อันนี้นะฮะแกะมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกมานะฮะเสียบไปที่ส่วนของด้านตูดกล้องอย่างนี้นะครับฝั่งนึงนะฮะแล้วก็เสียบเข้ากับส่วนของที่ชาร์จนะฮะนี่นะครับไฟจะกระพริบนะฮะไฟกระพริบอยู่นะครับก็อันนี้กล้องชาร์จอยู่นะครับแต่ตัวนี้ความข้อดีของมันคือสามารถชาร์จไปแล้วก็ทำงานไปได้นะครับเราก็แค่หาเมมโมรี่มาใส่นะครับใส่ที่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็สับสวิตช์ออนขึ้นไปคราวนี้กล้องจะเริ่มเรคคอร์ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนของรีวิวการใช้งานกันครับส่วนมาถ้าเกิดใครไม่ต้องการต่อส่วนของ Wi-Fi นะฮะแต่ต้องการให้กล้องบันทึกนะครับไม่ยากเลยครับแค่ใส่เมมโมรี่เข้าไปนะฮะยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วสับออนนะฮะสังเกตสูงไปไกลจะมีไฟนะฮะจะกระพริบนะครับสับออนมันก็จะเริ่มอัดเนี่ยมีไฟกระพริบนะฮะมันก็จะเริ่มอัดอัตโนมัติเลยนะครับใช้งานง่ายมากนั่นเองนะครับจะหยุดอัดแล้วก็มันจะมีไฟสีแดงกระพริบนะฮะรัวๆเลยตอนนี้กลายเป็นสีน้ำเงินกระพริบทำอย่างเดียวแล้วนะฮะคือกล้องเริ่มอัดจะหยุดอัดเราแค่กดอีกทีนึงฮะไฟสีแดงจะค้างนะครับเสร็จแล้วก็ออฟนะครับเราก็ถอดเมมโมรี่มานะครับมาดูในคอมได้เลยง่ายมากครับในการใช้งานนะฮะตอนก่อนแรกนะครับเราต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันของตัวกล้องก่อนนะครับอันนี้เป็น Android นะฮะเข้าไปที่ Play Store นะฮะของ iPhone ก็ได้เหมือนกันนะฮะเซิร์ชชื่อว่า9527นะครับก็คือเป็นชื่อแอปของเขานะฮะนี่นะครับ9527นี่ผมได้ลงไว้แล้วนะฮะจะชื่อว่า P2P Cam Viewerนะครับกด open ก็จะแอปก็จะเปิดขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นให้เราทำการเปิดตัวกล้องนะครับเปิด on นะแล้วรอสักพักหนึ่งนะฮะเราเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับก็จะเจอชื่อ MD81S นะครับคลิกเข้าไป password default ของเขาก็คือ12345678นะครับเดี๋ยวต้องใส่นะฮะนี่ผมเคยใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่ซ้ำนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่แอปนะครับกลับมาที่แอปได้เลยตัวนี่นะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่า LAN นะครับปึ๊กก็จะเจอตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่เป็นไงฮะนี่คือตัวกล้องนะครับเราสามารถดับเบิ้ลคลิกแล้วมันจะใหญ่ขึ้นมาได้นะฮะสามารถถ่ายได้เลยนะครับความคมชัดแล้วก็ไหลลื่นดีมากนะนี่คือภาพจริงของตัวกล้องเลยนะครับส่วนต่อมานะฮะที่เราควรจะตั้งนะครับก็คือจะเป็นส่วนของStop View ก็คือถอยหลังกลับมานะฮะเราสามารถตั้งค่าได้นะฮะไปที่รูปลูกศรตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งส่วนของ Video Setting นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราต้องการบันทึกก็ใส่เมมเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ SD card setting start automatic record นะครับใส่ตรงนี้ประมาณ
13 เมกะไบต์นะครับกดโอเคนะครับคราวนี้เวลากล้องบันทึกมันก็จะบันทึกลงในส่วนของเมมของตัวกล้องนะครับเราสามารถใส่เมมโมรี่ได้นะครับ System Setting นะครับแล้วก็SD อันนี้เวลาเราจะดูภาพของเมมนะฮะเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่บันทึกเพราะว่าผมเพิ่งสั่งให้มันบันทึกไปเมื่อกี้เองนะครับกลับออกมานะครับเราดูภาพสดอีกทีนึงก็กดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่คุ้มมากนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถบันทึกได้นานด้วยนะครับสามารถรองรับส่วนของอุปกรณ์เสริมได้เดี๋ยวจะมีรุ่นอุปกรณ์เสริมอีกรุ่นนึงนะครับแล้วเนี่ยฮะมันก็จะมีไฟล์ของวันที่เราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับนี่ครับเราสามารถมีไฟดูย้อนหลังได้ต่อไปเป็นส่วนของการตั้งส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เข้าไปที่แลนเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi นะครับเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับกด Search แล้วก็เลือกเลยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกดโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้คาเมล่ารีบูทพีทอันปลั๊กในเน็ตเวิร์คเคเบิลเดี๋ยวกล้องมันจะรีบูทนะครับแล้วก็จะไปเกาะกับส่วนของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับรอสักพักหนึ่งในการที่เราจะดูภาพสดแล้วก็สามารถเซฟภาพลงในมือถือนะครับเข้าไปที่หน้าแลนนะครับตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ไลฟ์วิวนะครับก็คือดูภาพเลยนะครับคลิกดับเบิลคลิกมันจะใหญ่นะครับแล้วเราก็กดถ่ายรูปครับนี่มีการถ่ายรูป1ครั้งนะครับต่อไปเป็นการถ่ายวิดีโอฮะกดก็กดที่รูปวิดีโอปึ๊บนี่การถ่ายวิดีโอนะฮะเพื่อเซฟลงในเมมในมือถือนะครับหยุดกดอีกทีนึงฮัลโหลเทสเซตนี่เราสามารถพูดและดักฟังได้นะฮะฮัลโหลได้ยินไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลแต่ไม่สามารถพูดออกไปที่ตัวกล้องได้ดักฟังได้ฮัลโหลนี่นะครับก็เป็นส่วนของไลฟ์วิวนะฮะส่วนการดูไฟย้อนหลังนะครับเมื่อเราใส่เมมโมรี่แล้วเราก็ดูไฟล์ย้อนหลังได้จากตรงนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ต่างๆสามารถเลือกดูได้นะครับอะลาร์มไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้ในส่วนของมอก็จะเป็นส่วนของในการดูส่วนของเมมโมรี่หรือเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะนี่ครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อตัวเว็บคาเมร่าได้ที่ monsyshop.com ครับผมขอบคุณครับ